สวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตท่านรองรวมไปถึงท่านผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองพี่น้องประชาชนที่ชมรายการพุธเช้าข่าวสปท.ที่รักและเคารพทุกท่านครับสำหรับพุธนี้นะครับผมก็มีประเด็นในการที่จะมานำเรียนนะครับเป็นประเด็นที่เราได้พบในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะพูดในสิ่งที่เราจะเผชิญในช่วง2-3 วันในสัปดาห์นี้ข้างหน้านะครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าตามที่ผมเองนะครับได้มีได้พูดถึงสปท.มิติใหม่มิติคุณภาพเราพูดถึงพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนวันนี้เราก็เห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขอชื่นชมที่โรงเรียนในการที่จะกล้าตัดสินใจในการที่จะดูบริบทแล้วก็ดูสภาพในการจัดงานวันแม่นะครับของโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์และทางทีวีว่าท่านผอ.นั้นได้มีปรับรูปแบบของการจัดงานวันแม่ให้ตรงกับบริบทของข้อมูลของนักเรียนซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นในการที่เราจะยึดนักเรียนเป็นฐานนะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่มีอยู่มาออกแบบในการที่จะกล้าในการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและทำให้ทุกคนมีความสุขมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของทำให้นักเรียนมีความสุขแล้วจะเป็นโรงเรียนแห่งความสุขต่อไปได้ก็นี่คือนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่พวกเราควรจะนำมาคิดในสถานการณ์ที่แต่ละโรงเรียนนั้นกำลังเผชิญสถานการณ์อยู่ก็ถือโอกาสนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูผู้บริหารที่ผมก็เชื่อว่ามีหลายโรงเรียนที่มีแนวคิดลักษณะเช่นนี้แต่อาจจะยังไม่ได้เข้ามาสู่สื่อมวลชนถ้าหากเราใช้คลิปเล็กๆสั้นๆนะครับที่เป็นประโยชน์ก็จะสามารถให้ตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้ได้ก็ขอชื่นชมไว้นะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับซึ่งผมเห็นเรื่องดีๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเห็นคนทำงานนะครับกวาดถนนแล้วไปพบทองหนักเกือบ10 บาทที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้นำคืนเจ้าของซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้ถ้าผมเป็นคุณครูหรือเป็นท่านผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยผมจะนำคลิปนี้มาให้กับนักเรียนนะครับได้ศึกษาได้อภิปรายว่าถ้านักเรียนได้พบแบบนี้เราจะทำยังไงและการที่คนตาคนนี้นะครับยายคนนี้ได้ทำงานลักษณะอย่างนี้แล้วเขามีความสุขยังไงที่ได้ทำแบบนี้แล้วความรู้สึกของคนเป็นเจ้าของทองเมื่อถ้าหากเขาได้หายไปไม่ได้คืนความรู้สึกจะเป็นอย่างไรเมื่อได้คืนแล้วมีความรู้สึกเช่นไรถ้าหากสังคมเราได้มีการพึ่งพากันอย่างนี้มีคนดีๆอยู่ร่วมกันอย่างนี้แล้วเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรผมคิดว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสื่อในการที่จะนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้และผมก็ถือโอกาสนี้ชื่นชมกับน้ำใจกับพฤติกรรมของคุณราตรีชุมวงเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฮีโร่หรือเป็นคนตัวอย่างสำหรับน้องๆ นักเรียนแล้วก็ผมเองก็ยังถืออยากเลยที่อยากถือโอกาสตรงนี้มานำเสนอและอยากให้ท่านนำภาพเหล่านี้นำคลิปนี้ไปเป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นออกแบบประกอบการเรียนรู้ในวิชาคุณธรรมก็และในโอกาสนี้ก็ขอชื่นชมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางเพชรบูรณ์นะครับถ้าเห็นฮีโร่อย่างนี้ก็เราจะเป็นเรียกว่าเป็นไอดอลของน้องๆ นักเรียนได้ครับส่วนเรื่องที่3ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมได้เน้นย้ำเชิงนโยบายว่าเราอยากเห็นพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนเราอยากเห็นโรงเรียนแห่งความสุขแต่วันนี้ก็ขอชื่นชมอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้ทำกิจกรรมที่ให้นักเรียนนั้นมีความสุขแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนและนอกจากสร้างโอกาสแล้วก็ยังสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนอื่นนั่นก็คือการเปิดโครงการ SP Tutor Online สารฝันสู่อนาคตกำหนดได้ซีซั่น 4ของโรงเรียน
โพธิสารพิทยากรนะครับซึ่งผมเองได้มีโอกาสได้ไปเปิดในวันที่10สิงหาที่ผ่านมาก็อยากจะเรียนว่าในโครงการนี้นะครับเป็นการติวออนไลน์ซึ่งในการทำให้กับเดิมทีนี่เกิดจากการทำภายในโรงเรียนเมื่อ2ปีที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปเปิดก็เลยอยากขยายผลว่าถ้าทำในโรงเรียนเราได้เนี่ยโควิดก็มาเนี่ยถ้าเราทำให้กับน้องๆนักเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดารเนี่ยก็ย้อนไปนึกถึงตอนที่เราเรียนหนังสือซึ่งเราไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราก็อ่านหนังสือแล้วก็ติวตัวต่อตัวแต่วันนี้โรงเรียนโพธิสารเนี่ยได้จัดติวมาเป็นเวลา4ปีแล้วก็ทำในภายในโรงเรียนมา2ปีและผมคิดว่าที่ทำมา2ปีนี้เป็นการขยายผลสู่ภูมิภาคและเป็นการเรียนฟรีซึ่งผมคิดว่านี่คือคำตอบสุดท้ายว่าหากนักเรียนทุกคนนะครับได้มีแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อแล้วก็มีติวเตอร์ที่ให้เลือกผ่านอิเล็กทรอนิกส์มากมายก่ายกองอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะไปถึงฝันได้ผมคิดว่าถ้าหากโรงเรียนต่างๆในประเทศไทยเราได้เห็นสิ่งนี้แล้วผมก็ให้ผอ.โรงเรียนเขาเนี่ยได้อัดคลิปเก็บไว้แล้วก็สามารถดูได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของน้องๆที่ไม่มีเงินในการที่จะไปติวที่อื่นก็สามารถที่จะเปิดติวออกจากรายการของโรงเรียนโพธิสารได้ก็ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์และขอชื่นชมในน้ำใจของทางพ.โรงเรียนและคณะติวเตอร์นะที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นซึ่งลงทุนเพื่อโรงเรียนตนเองแต่แบ่งปันความสุขสิ่งนี้ไปยังพี่น้องเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งผมก็วันนั้นได้พูดคุยแม้แต่จะเอาโรงเรียนอุ้มผางก็เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งก็ขอเชิญชวนและก็ขอชื่นชมแล้วท่านใดที่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงตรงนี้ก็ฝากไปยังน้องๆ อาจจะเข้าเรียนด้วยตนเองก็สามารถดำเนินการได้นะครับอันนี้ก็ขอเป็นการประชาสัมพันธ์และก็ส่งข่าวกับน้องๆ นะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นห่วงเวลาที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์นั่นคือในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีการสอบว16นะครับของทุกเขตพื้นที่ในการที่เปิดรับสมัครครูนะครับก็ขอเน้นย้ำว่านะครับซึ่งผมมีได้ยินพี่น้องหลายคนนะครับส่งสัญญาณมาผมว่ามีการวิ่งเต้นที่จะมีการช่วยเหลือในการสอบก็ขอย้ำกับน้องๆที่เข้าสอบและผู้ปกครองว่าอย่าได้หลงเชื่อคนที่ไปแอบอ้างนะครับไม่มีใครช่วยท่านได้คนที่ไปทำอย่างนั้นมีอย่างเดียวคือตกเบ็ดถ้าท่านสอบได้เขาก็ได้ตังค์ไปเราก็เสียเงินฟรีนะครับถ้าท่านสอบไม่ได้อย่างไรท่านเสียเงินท่านก็ไม่ได้ครับเพราะไม่มีทางที่จะมาช่วยจากคนไม่ได้ให้เป็นคนได้ได้ถ้าหากมีใครไปแอบอ้างหรือท่านได้ไปจ่ายเงินจ่ายทองให้กับใครไว้แล้วนะครับก็ขอให้ติดตามเอากลับคืนมาก่อนที่เงินท่านจะสูญหายไปหรือหากมีสิ่งใดที่บอกกล่าวหรือทราบข่าวก็ให้แจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์ผมได้โดยตรงนะครับที่ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วหรือแจ้งมาที่ศูนย์อำนวยการการสอบของสพท.ในสำนักงานสพร.ได้นะครับอันนี้ก็ขอแจ้งและย้ำให้กับท่านก่อนที่จะถึงวันสอบอย่าได้หลงเชื่อใครคนใดคนหนึ่งที่จะช่วยท่านได้นะครับอันนี้ไม่มีเพราะเราใช้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ในการดำเนินการออกข้อสอบแต่ส่วนที่ออกข้อสอบเองผมก็ได้กำชับและมีคณะกรรมการลงพื้นที่ในการติดตามกำกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับก็ขอแจ้งให้น้องๆทุกคนได้อ่านหนังสือนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับและอย่าได้หลงเชื่อกับคำกล่าวอ้างทั้งหลายที่ผมนำเรียนหรือถ้ามีใครไปกล่าวอ้างก็ให้แจ้งมาที่ผมหรือท่านรองหรือท่านผู้ช่วยทุกๆคนได้ครับต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่เราเองต้องควรน่าชื่นชมยินดีร่วมกันนั่นคือในปีนี้สพท.เราก็ผ่านการประเมิน ITA นะครับขององค์กรในแท่งต่างๆทั้งหมดทั่วประเทศของเราเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในส่วนของสพท.เรานะครับในกระทรวงศึกษาธิการใน4แท่งเราเองก็ถือว่ามีค่าคะแนนเป็นอันดับ1ของกระทรวงศึกษาธิการก็ขอบคุณใน
ในสิ่งต่างๆที่พวกเราได้ช่วยกันในการที่ให้ข้อมูลดำเนินการตามกรอบแนวทางตัวชี้วัดซึ่งเราได้คะแนนถึง 94.42 อยู่ในระดับดีก็ขอขอบคุณพวกเราที่ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจตรงนี้ซึ่งเป็นภารกิจที่เราถูกประเมินโดยปปช.ครับอีกเรื่องนึงครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่เราได้มีการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผอ.โรงเรียนและรองผอ.โรงเรียนก็ขอเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในหลักเกณฑ์ของการดำเนินการสอบคราวนี้นะครับทางกกส.ได้ออกหลักเกณฑ์นี้มาโดยมีหลักการและแนวคิดว่าผอ.โรงเรียนควรจะมาจากรองผอ.โรงเรียนและคุณครูควรจะไปเป็นรองผอ.โรงเรียนจึงได้ออกแบบคุณสมบัตินะครับค่อนข้างที่จะมีกรอบแนวคิดที่เป็นไปตามหลักการนี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ห้ามคุณครูผู้สอนที่จะก้าวข้ามไปสอบเป็นผอ.โรงเรียนหากท่านได้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารอันนี้คือเจตนารมณ์เพราะนั้นก็ให้ท่านผู้ที่จะตัดสินใจลงเวทีขึ้นเวทีก็ท่านก็เลือกตามที่ท่านเห็นความเหมาะสมเราจึงประกาศรับสมัครผอ.โรงเรียนกับรองผอ.โรงเรียนในข่าวเดียวกันอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นเจตนารมณ์และแนวทางก็ขอให้ทุกเขตพื้นที่นะครับได้ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับส่วนน้องๆที่จะเปลี่ยนสายงานเข้ามาสู่สายการบริหารก็เตรียมตัวในการที่จะเข้าสู่เวทีตรงนี้ซึ่งเราเริ่มรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นมาก็ขอสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่เพื่อนน้องนะครับในพุธเช้านี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ